ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคัตยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มแก่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวเพื่อกระจายฉีดสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชนโดยวันนี้นายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมโรงพยาบาลนครปฐมโรงพยาบาลนครชัยศรีและหน่วยแพทย์พอสวประจำจังหวัดราชบุรีออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มเข็มที่1ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมจำนวน 1,902 คนโอกาสนี้นายแพทย์ยุทธโพธารามิกเลขาธิการมูลนิธิพอสวและรองเลขาธิการมูลนิธิพอสวได้เยี่ยมชมการฉีดวัคซีนพระราชทานของหน่วยแพทย์อีกด้วยจังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพอสวโดยมีพระดำริให้ทีมหน่วยแพทย์ที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงช่วยออกหน่วยข้ามเขตเพื่อไปให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นยังความปลื้มปิติ